ค่ะผู้ชมที่รักคะวันนี้เดินทางผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือการจัดดอกไม้จากวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวค่ะความจริงแล้วคนไทยเรารู้จักการจัดดอกไม้มานานกว่า600ปีแล้วนะคะและปัจจุบันนี้การแข่งขันกันเป็นอาชีพนี้ก็มีค่อนข้างมากวันนี้เดินทางผู้ชมมาพบกับคุณบุษกรบุญนาคนะคะซึ่งเป็นนักจัดดอกไม้ฝีมือระดับชาติเลยทีเดียวงานล่าสุดคือเอเชียนเกมค่ะซึ่งก็ใช้ไม้ไทยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถามคุณบุษกรสักนิดเถอะค่ะว่างานที่ภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะงานที่ภูมิใจมากที่สุดก็เป็นงานที่แข่งประกวดรถบุพชาติที่ศรีลมอเมริกาในงาน60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รางวัลเราได้รางวัลยอดเยี่ยมค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอาชีพนี้เลยนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากอะคือประการแรกก็คือขอให้คนจัดมั่นใจในตัวเองเท่านั้นว่าต้องจัดได้แล้วมีอะไรต้องทำได้ไม่ใช่พอจะจัดปุ๊บก็บอกไม่รู้จะจัดอะไรดีหาไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นนักจัดดอกไม้ที่ดีได้เนี่ยหยิบอะไรต้องใช้ไอ้นั่นได้มีดอกอะไรก็ใช้ดอกไอ้นั่นได้ไม่จำเป็นที่ว่าต้องเป็นดอกนั้นสีนั้นสีนี้เราสามารถทำได้แต่ถ้าตามเลี้ยงคิดว่าจะจัดดอกไม้ให้สวยเนี่ยให้ระวังเรื่องเดียวคือเรื่องตกติดภาชนะให้มิดชิดหน่อยจะไม่ใช่จัดแล้วเห็นก้านขึ้นไปแบบมองไปเห็นทะลุแต่ก้านของเราจัดแล้วเราต้องให้มีเห็นให้มีเกี่ยวชันเรียบร้อยตรงนั้นสำคัญนะคะเราจัดดอกไม้ปัจจุบันนะคะการจัดดอกไม้จะเห็นว่าร้านทั่วไปนั้นนำดอกไม้นอกมาจัดแต่งกันมากกว่าดอกไม้ไทยซึ่งอาจจะเป็นเพราะความนิยมนะคะก็ทำให้ได้ของราคาแพงสำหรับคุณบุษกรนั้นนะคะบอกว่าศิลปะการจัดดอกไม้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นไม้นอกเท่านั้นจึงจะดูสวยและมีค่าการรู้จักนำเอาไม้ไทยในบ้านเรามาจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเข็มใบพลูด่างใบผู้ระหงดอกชบาหรือแม้กระทั่งจันหมากเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำมาจัดแจกันต่างๆได้สวยงามสะดุดตาและเหมาะกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วยก็การประหยัดนะคะคิดถึงความประหยัดและอีกอย่างหนึ่งตามความรู้สึกของเล่นนะคะถ้าเผื่อว่าเราใช้ของง่ายๆแล้วของที่เรามีเองในบ้านเนี่ยมาจัดเนี่ยกับเราไปซื้อดอกไม้แพงๆแล้วมาจัดเนี่ยความรู้สึกของผู้รับหรือคนเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกชื่นชมกับไอ้ของง่ายๆมากกว่า